น o p a ด o n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n Story Podcast นะครับวันนี้วันเสารนะ์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดด้วยนะครับหรือว e กเ e n องเทอร์เพเนอรับ หยิบหนังสือเล่มนี้นนมาอ่านจบมาสักเดือนหนึ่งละแต่ว่าเข้าคิวรีวิวอยู่นะครับหนังสือชื่อรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกนะครับ Wealth Thinking นะครับคนเขียนคือคุณ Kelly ช h u e แล้วก็คนแปลคือคุณวาสนาจันทะท,ะทังนะครับก็อ่านแล้วผมว่าก็ได้ประโยชน์นะคือสำหรับผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเราพูดถึงเทคนิคการขายเทคนิคการหา,า,รหาผลิตภัณฑ์ส,สินค้าอะไรกันเยอะแยะละ วันนี้มาแนวจิตวิทยาบ้างนะครับเป็นจิตวิทยาที่พูดถึงแบบเหมือนกับจะทํายังไงให้เรารวยอะ่ะก็เผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะหนังสือพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ทที่เหมือนกับเขาก็เล่าชีวิตของผู้เขียนนะคือผู้เขียนเนี่ยก็เป็นคนเกาหลีที่แบบว่าไม่ได้ร่ํารวยมาตั้งแต่เกิดน,นะครับแต่ว่าก็ก็เหมือนกับสร้างความรวยมาจากจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็คือเหมือนกับเปลี่ยนวิธีความวิธีคิดของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ รวยขึ้นมาต่อหลังก็มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษถ้าผมจาไม่ผิดเนาะแล้วก็เป็นคนที่รวยมากๆคนหนึ่งนะอ,นอันแรกที่ผมอยากจะนํามาฝากนะครับคือเขาได้ทิ้งนิสัยไม่ดีอยู่3อย่างเผื่อใครมีนิสัยอันนี้อาจจะลองพิจารณาดูว่าเอ๊เราควรจะเลิกทํานิสัยพวกนี้หรือเปล่านะครับนิสัยแรกที่เขาทิ้งนะทิ้งนิสัยการดื่มเหล้าที่ทําให้สติกระเจิงถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเหมือนผมดูจากซีรีส์นะผมพูดก่อนนะผมไม่ได้เคยไปอยู่เกาหลี ไม่เคยไปรู้จักวัฒนธรรมเขาแต่รู้จักซีรีส์เนีเ่ยโหเขาเขาดื่มหนักเหมือนกันเนาะผู้ชายผู้หญิงเลยเห็นดื่มอย,อยู่ทุกตอนเลยคือจะมีฉากดื่มเหล้าฉากดื่มเหล้าตลอดก็คงไม่ได้ว่ากันหรอกสําหรับคนอยากดื่มนะแต่ว่าถ้าเกิดดื่มจนสติกระเจิดกระเจิงไปดื่มจนแบบไม่รู้เรื่องหัวราน้ําแบบนั้นน่ะโอกาสที่เราจะร่ารวยก็ยากใช่ปะ่ะ <c oughs> คือ1คือมันคงไม่มีเวลาทํางานนะ <c oughs> เพราะว่าเอาเวลาไปปาร์ตี้ไปดื่มเหล้า2คือเวลาเรา เราดื่มเหล้าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะสดชื่นใช่ไหมมันก็แห้งมันก็อะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลดลดนิสัยตรงนี้ลงได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอันที่2องเขบอกว่าทิ้งการเล่นสนุกที่กัดก่อนชีวิตทีละเล็กทีละน้อยคือคนเขียนเนี่ยเขาบอกเขาชอบดูละครบ้างเล่นเกมมั่ง รวมๆกันมันดูนแหมดูละครทำไมอาจารย์ดูไม่ได้เลยเหรอมันดูได้แหละถ้าด,ดูไปแบบต่อเนื่องเล่นเกมแบบต่อเนื่องเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดทําอะไรที่มันจะสร้างไรายได้ใช่ไหมอันที่3มคือทิ้งปาร์ตี้ที่ปล้นเวลาชีวิตปาร์ตี้ก็อาจจะไม่ต้องดื่มเหล้าก็ได้นะแต่ว่าวันๆก็ไปปาร์ตี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนอกจากมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเสียเวลาไปอีกนะเขาทิ้ง3อย่างนะดื่มเหล้าไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะ เล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยแล้วก็ปาร์ตี้นะครับลดลงก็ได้นะไอ้พวกเล่นเกมคือเล่นสนุกละนะครับลดลงก็ได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่เขาทำนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะ็คือเขาบอกว่าหาครูจากหนังสือจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางเลยนะที่เราจะได้แนวคิดใหม่ๆกับคนที่เราอาจจะไปรู้จัก ตัวตนจริงๆได้ยากเนาะคุณอยากรู้จักวอร์เรนเบลฟ์ไหมอยากผมก็อยากแต่เราจะขับรถไปที่นั่งเครื่องบินไปที่อเมริกาขับรถไปที่เนบราสกาแล้วก็ขอพบวอร์เรนเบลฟ์คิดว่าทําได้ไหม αι? ยากเนาะคงถึงถึงเรามีเงินบินไปนะคงเข้าถึงตัวเขาได้ยากอ่านหนังสือที่เขาถ่ายทอดความคิดเขาออกมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้คุยกับเขานะคนขืคนคนเขียนนะครับคนเขียนก็บอกอ่านหนังสือร้อยเล่มซ้ําแล้วซ้ําเล่านะ คือได้เอาเอาสิ่งที่ทำในเจอในหนังสือเนี่ยไปปฏิบัติอ่ะเขาสรุปมาให้แล้วในๆถ้าเกิดบางคนอาจจะไม่ได้มีเวลาการอ่านแบบร้อยเล่มแบบเขานะหนึ่งคือตั้งมาเป้าหมายให้ชัดเจนอันนี้ถ้าฟังนุบดลสตอรี่น่าจะได้ยินคําว่าเป้าหมายอยู่ตลอดนะสขีดเส้นตายอะไรที่ไม่มีเส้นตายสังเกตไหมเราจะไม่ค่อยได้ทําผมผมมักจะยกตัวอย่างคอสออนไลน์คอสที่ผมค้างอยู่ปัจจุบันคือคอสที่ไม่มีเส้นตาย อันที่มีเส้นตายจบไปนานแล้วนะครับอันที่3จินตนาการอย่างเป็นรูปธรรมคืออย่างอย่างคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจินตนาการเลยว่าอีก5ปีจะอยู่ในบ้านแบบไหนทํางานอะไรบริษัทแบบไหนบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่ไหนช่วยนะพอจินตนาการแล้วทาให้เกิดแรงมันดาลใจแล้วเราก็อยากจะทําอันที่4กําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือแอคชั่นแลนคือนั่งฝันจินตนาการอย่างเดียวว่ามีบ้านแบบนี้แต่ไม่มีแผนเลย ไม่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ต้องทำแอคชั่นแลนนะอันที่5เมื่อกี้เนาะทิ้งนิสัยไม่ดี3อย่างดื่มเหล้าเล่นสนุกแล้วก็ปาร์ตี้ลดลองอันที่6เขียนความฝันหนึ่งประโยคในทุกที่ที่มองเห็นเขียนไปเลยครับเราอยากที่จะมีเงิน500ล้านเขียนไปเลยครับอย่างเงี้ยแปะไว้ทุกที่เลยนะเออคนเขียนเขาบอกเขาเคยตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักให้ได้ก่อนวันเกิดสามีปีที่แล้ว เขาจะเขาจะเขียนไว้เลยครับอ่ะวันที่7อันที่7เนาะเขาทาเป็นรหัสเมื่อกี้ที่บอกไว้เขียนคือเวลามือถือเนี่ยจะเข้ารหัสเนี่ยเขาตั้ง5 5 0 7 0 1 5 5 5 5นี่คือ55กิโลกรัมนะครับ0 7 0ย์ก็คือวันที่1กรกฎาคม0 7ย์คือเดือนกรกฎาคมศ1ก็คือวันที่1เป็นเป็นรหัสเข้ามือถือเลยนะอันนี้คือเขียนความฝันไว้1ประโยคนะอันที่7 ตะโกนความฝันอย่างน้อยวันละร้อยครั้งก็บอกเขียนแล้วต้องตะโกนความฝันออกมาครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเขาบอกว่าคนเขียนเขาบอกว่าเขามีความฝันอยากทุ่มเทสําเร็จเอามากๆเนี่ยเขียนใส่กระดาษไว้ร้อยครั้งเลยนะครับแต่เวลาเขียนเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าตะโกนออกมานะครับก็ตะโกนก็ลองหาที่ที่ที่มันแบบไม่ใช่ไปอยู่บน BTS ตะโกนเขาคงคิดว่าเราบ้าแหละนะ อยู่ในห้องน้ําตอนเช้าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะทําได้นะก็ลองดู7ข้อนี้ผมคิดว่ามันก็มันหนึ่งคือมันก็เพิ่มกําลังใจเพิ่มความชัดเจนเพิ่มอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละอีกเรื่องที่ในในหนังสือแนะนำนะเขาบอกว่าอย่าไปอคติกับคนรวย คือถ้าเกิดเคยคิดว่าอ๋อคนรวยมันเป็นพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะไม่รวยเพราะอะไรรูป้ป่ะเราก็ไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวไงจิตใต้สํานึกเนี่ยจะจะต่อต้านกันที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าเราไปอคติกับคนรวยไงว่าคนรวยเป็นคนเห็นแก่ตัวคนรวยเป็นคนไม่ดีถ้าเราคิดแบบเนี้ก็ตัวเราเราก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีใช่ป่ะเพราะนั้นจิตใต้สํานึกก็จะสอนตัวเราว่าอย่าอย่าอย่า,ยา,ยายเดี๋ยวดเ,เ,ยนนเดี๋ยวได้เงินเยอะถ้าทําอันนี้เดี๋ยวได้เงินเยอะเราก็จะไม่ทํา เพราะได้เงินเยอะแล้วมันลึกๆมันแปลว่าคนไม่ดีไงต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ครับจริงๆสําหรับผมและผมต่อยอดให้นะครับความรวยความจนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับดีไม่ดีแต่ว่ามันเป็นมัลติพลายอร์ถ้าค,คุณเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วคุณรวยนะคุณจะเป็นคนดีที่สามารถส่งต่อความดีให้กับคนอีกได้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วความรวยเนี่ยจะทำให้คุณซุปเปอร์โกงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรวยจนไม่ได้เกี่ยวกับดีไม่ดีนะครับเราเป็นคนดีเราก็รวยได้แล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับ ในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงคําประกาศของเศรษฐีเงินลานนะบอกว่าใช้ฉันจะใช้เงินซื้อสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ต้องการเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองฉันจะใช้เงินช่วยเหลือทุกคนที่ฉันรักฉันจะเปิดรับเงินและความอุดมสมบูรณ์อันมหาศาลฉันพร้อมจะรับโชคลาภและโอกาสอันยิ่งใหญ่ในทุกเมื่อเงินทั้งหมดที่ฉันเก็บออมไว้จะนํามาสึ่งความรวยและความสมบูรณ์พร้อมที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อตัวฉันเองเงินทั้งหมดที่ฉันจ่ายไปใน จ่ายไปจะนําเอาความรวยและความสมบูรณ์พร้อมกลับมาที่ฉันอีกครั้งฉันรักเงินและจะเป็นคนรวยให้ได้ทรัพย์สินสุดที่ของฉันจะเติบโตแบบทบต้นและเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณฉันจะมีความสุขและรู้สึกขอบคุณเมื่อไรายได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากหลายๆวิธีฉันมีพลังความคิดของเศรษฐีเงินล้านเงินช่วยให้ฉันบรรลุทุกความฝันที่ต้องการที่ฉันต้องการ ชีวิตฉันจะพรั่งพร้อมและปิดสลาในทุกด้านฉันร่ารวยทั้งร่าง,งกายและจิตใจก็ไปหาหนังสืออ่านได้นะถ้าเกิดแบบออ้ยจำไม่พูดอาจารย์พูดเร็วตามไม่ทันไม่เป็นไรหาหนังสืออ่านได้แต่พอย n ที่ผมอยากแชร์คือนี่คือการสร้างความคิดเชิงบวกกับเงินสร้างความคิดเชิงบวกความร่ํารวยแล้วผมอธิบายต่อย่อไปอีกว่าทําไมถึงต้องสร้างเพราะจิตใต้สํานึกเราเนี่ยพอเรารู้ว่าความรวยเป็นสิ่งที่ดีความรวยเป็นสิ่งที่สมควรจะได้รับเนี่ย มันจะกำหนดพฤติกรรมเราโดยอัตโนมัติครับเราจะทำอะไรที่รู้สึกดีแล้วรู้ทำอะไรที่รู้สึกดีแล้วมันก็จะทําให้เราวิ่งไปสู่ทิศทางที่เราอยากเป็นก็คือคนรวยคนที่มีความสุขก็คิดลบมันก็พาไปทางลบอ่ะคิดบวกมันก็พาไปทางบวกอ่ะอารมณ์แบบนี้นะครับอีกเรื่องที่หนังสือเขียนนะเขาบอกว่าถ้าต้องการเริ่มธุรกิจจะสร้างระบบเงินด้วย wealth thinking ที่เป็นหนังสือเล่มนี้ เขาต้องมีความตั้งใจจริงอยู่4ประการนะประการแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่จะทําให้เรารวยไม่ใช่แค่ไรายได้แต่เป็นค่าใช้จ่ายนะถ้าได้รายได้มาเยอะแต่คุณจ่ายเละเทะเลยคุณก็ไม่รวยประการที่2คือคุณต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างเงินที่มีมูลค่ามากพอที่จะเริ่มธุรกิจที่ท้าทายต้องสร้างมันมูลค่ามากพอนะอันที่3คือ1ในวิธีการหาเงินให้ได้จํานวนมากคือการทําธุรกิจและการลงทุนกับนักธุรกิจ คุณรับงานประจํางานประจําอย่างเดียวรวยยากเพราะว่าเงินเดือนมก็มีเท่านี้เขาคงไม่ให้เงินเดือนขุณคุณขึ้น10เท่าอ่ะเพราะ,ะนั้นคุณต้องทําธุรกิจหรือไม่ก็ลงทุนกับคนอื่นนะครับที่ที่เชื่อถือได้ด้วยนะไม่ใช่แบบโลภมากหวังรวยนะประการที่4คือจงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาคุณก่อนถ้าคุณเชี่ยวชาญในโอกาสที่คุณจะได้รายได้เรื่องนั้นก็จะสูงขึ้น ในหนังสือพูดเล่าให้ฟังต่อด้ว่าทัศนคติที่มีต่องเงินคือสิ่งกําหนดชีวิตอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดนะคุณคิดว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินหรอกเพราะจิตใต้สํานึกมันคิดว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายมันก็จะปัดเรื่องนั้นออกถ้าคิดว่าเงินคือสิ่งดีเราก็จะดึงดูดเงินเข้ามาเขามีเรื่องจิตวิทยานะอันนี้ก็ชอบนะครับเพราะหนังสือมันแนวจิตวิทยาอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเรื่องจิตวิทยาทางการเงินนะอันแรกก็บอกหยุดโทษใครแล้วมุ่งเน้นที่เป้าหมายของตัวเอง ถ้าเราบอกว่าที่ฉันทาไม่ได้เพราะเธอเพราะเศรษฐกิจเพราะโควิดเพราะอย่างอื่นเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยฮะเพราะเราจะโทษคนอื่นไปหมดเราจะไม่พัฒนาปรับปรุงตัวเองเลยหยุดโทษนะอันที่2วิเคราะห์สาเหตุอย่ามีเหตุและผลถึงแม้ว่าบางอย่างเป็นเพราะตัวเราก็ก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าอีโก้สูงโยนทุกอย่างไม่ใช่ฉันเอาเอาความมีเหตุผลเข้ามาอันที่3โฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้คืออย่างโควิดส่งผลไม่ส่งผลแต่คุณไปโฟกัสเรื่องโควิดคุณ,คณ ไปโฟกัสได้ไหมคุณไปทําให้โควิดหายไปตอนตอนที้โควิดมันมีอยู่นะตอนนี้ก็จริงๆก็มีอยู่แหละแต่ว่าน้อยลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันทําไม่ได้ไงหรือตอนนี้เป็นเศรษฐกิจไม่ดีคุณไปโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจคุณทําอะไรไม่ได้คุณต้องโฟกัสเรื่องที่คุณสามารถจัดการได้เนาะสร้าง Product เา์เรียนเทคนิคการขายหรือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องหนังสือเล่มนี้ในความร่ํารวยอย่างเงี้ยพวกนี้คุณจ,จัดจัดการตัวเองได้ในหนังสือเขาพูดเขาใช้ว่ารากเหง้าของความ ของของ w วล l t h i n k i อะ่ะเวลต t งก n k i ก็คือแบบความคิดที่สร้างความมั่งคั่งเนี่ยอันแรกคุณต้องหาค่านิยมหลักเอาให้เจอผมยกตัวอย่างเขาเร็วๆแล้วกันนะเช่นคุณเป็นคนประเภทไหนอะ่ะเขามีคําให้เลยนะ adventure ไหมผจญภัยอุทิศตนกล้า,าหาญยุติธรรมเติบโตมีชื่อเสียงครอบครัวอิสระอะไรเงี้ยหาคําพวกนี้ให้เจอก่อนนะครับเพราะมันจะเป็นตัวตนของคุณเลยนะครับอ่ะ สร็จแล้วเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายออกมานะเขาบอกว่าอย่าคาดการถึงความเป็นไปได้ครับบอกส่วนส่วนที่หรือสิ่งที่เราไม่ควรคิดก็คือตั้งแล้วเอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกหรือเป็นไปได้หรือเปล่าไม่จําเป็นอย่าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนี้แต่เป้าหมายต้องชัดเจนอย่าบอกแค่ว่ารวยบอกเลยกี่ร้อยล้านกี่พันล้านต้องประเมินได้นะไม่ใช่ว่าแบบสุดท้าย,ายวัดไม่ได้ประเมินไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่นะไหนๆจะรวยอย่ารวย5บาท10บาทนะคล้ายๆแบบนั้นและ ถัดไปต้องปฏิบัติได้จริงไม่ใช่ว่าตั้งไปแล้วปฏิบัติไม่ได้แล้วสุดท้ายอย่าลืมเส้นตายคือถ้าไม่มีเส้นตายเนี่ยมันทําไปเรื่อยๆเอาไว้วันึังจะรวยไม่รู้วันไหน5ปี3ปีล็อกไว้เลยรักเงาที่1น่นะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะเรื่องของอความคิดแบบความร่ารวยใช่ไหมหาค่านิยมนะรักเงาที่2คือความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวคือเขาบอกการตัดสินใจจะมีคุณค่าต่อเมื่อมีการลงมือทาครับไม่งั้นเนี่ยก็มีแต่เป้าครับ แล้วก็ไม่ทําอะไรสักอย่างเอาไว้วันหน้าเอาไว้วันหลังทุกวันที่ไม่ใช่วันนี้นะครับอันนี้ก็ไมไ่ไม่เกิดประโยชน์รักเงที่3ประกาศความตั้งใจครับคือคือถ้าคุณไม่ประกาศออกมาก็แปลว่าคุณยังไม่จริงจังนะครับบอกเลยนะครับผมจะรวย500ล้านภายใน3ปีบอกไปเลยนะครับลักเงที่4ความเชื่อต้องเชื่อด้วยนะว่าเราทําได้ถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่ทําครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อว่าแบบอันนี้เราเราเราทำได้นะครับข้อที่5าเนี่ยมันไปถึงคําว่าศรัทธาเลยนะครับเขาบอกว่าคือคือมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรครับทำได้แบบฝังอยู่ในจิตสํานึกเลยนะครับศรัทธามันจะหยุดหยุดคือคือความเชื่อเมื่อกี้นะครับมันจะอยู่ในในจิตสํานึก เมื่อกี้ผมพูดผิดนะความเชื่ออยู่ในจิตสํานึกเราเชื่อว่าเราจะทําเรื่องนี้ได้แต่ศรัทธานี่อยู่อยู่ในจิตใต้สํานึกนะครับคือมั่นใจสุดๆอะ่ะว่าได้อยู่แล้วอะ่ะคำว่าศรัทธามันจะเป็นแบบนั้นนหะรักเงาที่6คือความมั่นใจนะคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองนะไม,ไม่งั้นก็ทำาสักพักก็โอ้ยคนอย่างฉันมันไม่ได้เรื่องถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณก็เลิกรากเงาที่7จ็ดเขาใช้คําว่าคําถามนะครับเขาบอกการตั้งคําถามนี่สคัญของความสําเร็จเขายกตัวอย่างนะ ช่วงโควิด1 9เนี่ยคนทั่วไปจะคิดนี้ทำยังไงดีนี่มันเรื่องใหญ่นะติดโควิดจะตกงานทำยังไงเศรษฐกิจแย่แยลงธุรกิจฉันก็มีปัญหาละสินี่คือคำถามคนทั่วไปแต่คนประสบความสำเร็จจะถามแบบนี้ครับในช่วงวิกฤตเนาะเราคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้นะจะต้องทำอย่างไรที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่บ้างในยุคที่มันพบปะก,กันไม่ได้โควิด -19 ถ้ามันไม่จบ ถ้ามันยังยาวลากต่อไปเนี่ยเรามีแผนรับมือ,อยังไงคำถามคนละเรื่องเลยนะคำถามแบบแรกคือคำถามแบบนอนรอเลยอะว่าแบบฉันจะทำยังไงแต่คำถามเนี้ยมันมันถามแบบหาโอกาสอะบอกบางคนชอบถามทำไมนะแต่อันนี้อันนี้จอสเบนาชอเขียนนะครับเขาเขาอ้างถึงนะผู้คนต่างมองตามที่ตาเห็นแล้วถามว่าทำไมแต่ฉันฝันถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นแล้วถามว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะ อ,อ,อีกเรื่องที่หนังสือเขียนไว้คือการสร้างมโนภาพสร้างมโนภาพก็คือภาพภาพของความสําเร็จของเราอะนะครับเขามีอยู่6วิธีนะอันแรกสร้างมโนภาพด้วยภาพร่างยามประสบความสําเร็จนะครับคือแบบวาดภาพขึ้นมาเลยว่าอีก5ปีเนี่ยคุณกําลังทําอะไรอยู่ข้างกายคุณมีใครคนเหล่านั้นทําอะไรคุณทําอะไรร่วมกันกันกบเขาอะไรเงี้ยคือเป็นภาพประมาเลย อันที่2องเเรียกว่าการสร้างมโนภาพแบบผู้กํากับภาพยนตร์คือเหมือนกับเขียนบทภาพยนตร์โดยโดยเราเป็นเมนแอคเตอร์เราเป็นตัวละครหลักมันเป็นการแบบฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนําไปสู่ความสําเร็จอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเขาบกนักกีฬาชายัยนะแบบเนี้ยเขาจะจ,จ,จินตนาการเลยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมาที่เหมือนกับนักว่ายน้ำเนีแบบเตรียมพร้อมกําลังจะลง สะอะไรเงี้ยเขาจะคิดจนจน,จนกระทั่งภาพจนจบเลยจนกระทั่งเขาได้เหรียญทองเนี่ยเขาเส้นชัยเขาจินตนาการหมดเลยนะครับแล้วพอวายจริงก็เป็นอย่างที่เขาจินตนาการอารมณ์ประมาณนั้นเลยอีกอันนะอันที่3คือสร้างมโนภาพตอนเช้าด้วยการจินตนาการถึงวันในอุรมคติลองดูนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะก็คือนั่งคิดเลยว่าตื่นมาตอนเช้าแล้ววันนี้วันในอุรมคติวันนี้จะเจออะไรมัง่งเราก็ลองคิดสิ่งที่มันเจ๋งๆดีๆใช่ไหมลองคิดดูครับ แล้วอีกอย่างนะผมว่าตอนเช้าแบบเหมือนพลังสมองเราเยอะสร้างมโนภาพน่าจะน่าจะดีนะอันที่4สร้างมโนภาพแบบไม่ปล่อยวางจิตใจคือผมไม่รู้ภาษาเกาหลีเนี่ยหรืออันนี้ไม่ดูแปลมาจากเกาหลีหรือน่าจะเกาหลีเนาะเพราะว่าคนเขียนเป็นคนเกาหลีคือไม่รู้ภาษาเกาหลีเขาแปลว่ายัางไงนะแต่ว่าเขาอธิวาอธิบายว่าจินตนาการเหตุการณ์หนึ่งๆให้มันเป็นไปอย่างที่เราตามที่เราคิดอะ่ะเขาบอกอย่างเช่นนะ เราจะทําสัญญาสําคัญกับลูกค้าเนี่ยให้เราจินตนาการตั้งแต่เข้ามาเพิบพูดคุยกันคี้คายปัญหาได้ทุกอย่างลงนามในสัญญาจับมือกันยิ้มให้กันจนจบแบบนั้นอะแต่ผมไม่แน่ใจทํำไมเขาใช้คาว่าไม่ปล่อยวางจิตใจนะครับอันที่5สร้างมโนภาพแบบหลุมดำคอนเซปต์ของมโนภาพหลุมหลุมดำเนี่ยก็คือการลืมอดีตเนาะไม่ไปยึดต,ติดกับอดีตว่าแต่ก่อนฉันเคยทุกข์ยากฉันอะไรเงี้ยไม่ไปคิด นะครับซึ่งในในหนังสือจะเล่าถึงวิธีการคิดแบบละเอียดเลยนะว่าวิธีการทําแบบสร้างมโนภาพแบบหลุมดําทํำยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปหาอ่านกันดูนะอันที่6สร้างมโนภาพตอนเย็นเออนะครับก็เหมือนกับตอนเช้านะคราวนี้มาคิดถึงตอนเย็นมัน้งคือเขาบอกคล้ายๆหลุมดําคืออย่าไปคิดถึงสิ่งดีๆเออไม่ใช่อย่าไปคิดถึงสิ่งที่มันไม่ดีในวันนั้นๆน,น,นะลบความคิดไร้สาระในในใ,ใ,ในวันนั้นออกไปนะครับ แล้วก็เริ่มต้นใหม่คล้ายๆแบบนั้นนะอีกเรื่องที่เขาเขียนในหนังส,สือคือ affirmation Aff นะ affirmation นัคือการยืนยันกับตัวเองเนาะเช่นเหมือนกับเราทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยพูดพูดพูดอยู่เรื่อยๆแบบนี้เราก็จะเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อว่าเราทําได้จริงๆแล้วเราก็จะทําได้จริงๆเขามีคำยืนยันเชิงบวกชตอนเช้าด้วยนะพูดแบบนี้นะวันที่สนุกและน่าคาดหวังได้เริ่มขึ้นอีกวันแล้ววันนี้ ฉันจะบรรลุทุกเรื่องดีๆที่ต้องการฉันกําลังเติบโตชีวิตของฉันกําลังก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นฉันมีความกล้าฉันคือคนมั่งคั่งฉันคือคนที่มีความสุขฉันคือราชาแห่งพลังบวกฉันมีปัญญาที่จะหาคําตอบในทุกปัญหาฉันกําลังเข้าใกล้ความฝันขึ้นเรื่อยๆฉันคือคนที่ลงมือทําฉันคือคนที่เมื่อคิดจะทําจะทําให้สุดนะพูดพวกเนี้ยนะแล้วเราก็จะเชื่อนะแล้วเราก็จะเป็นแบบเนี้ย หรือคําพูดอื่นๆก็ได้นะอย่างในนี้มีอีกเยอะเลยนะครับฉันมีปัญญาที่จะทําให้ชีวิตของฉันดีที่สุดด้วยสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ฉันกําลังสนุกกับชีวิตฉันเข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดและกําลังลงมือทําอยู่กฎแรงดึงดูดเคยผมเคยรีวิวหนังสือหนัง The Secret ไปลองไปดูนะฉันจะดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาฉันรักตัวเองในแบบที่เป็นฉันเติมเต็มแต่ละวันด้วยนิสัยที่ดีฉันมีความสามารถพอฉลาดพอแข็งแรงพอและกล้าหาญพอที่จะทาความฝันให้สาเร็จ ฉันขอบคุณในทุกสิ่งฉันขอบคุณในทุกอย่างคือบางคนก็จะบอกโอาจาร์เพอร์เจอร์ป่ะคือถ้าเกิดแบบทำอย่างนี้คนก็รวยกันหมดก็ก็เอาตรงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ถามว่าทำอย่างนี้มันเสียหายไหมผมว่าไม่เสียหายผมลองดูดิครับถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่เลิกทำแค่นั้นเองมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้ามันเวิร์กมันก็คุ้มไงเราจบอกว่าถ้ามันทำอย่างนี้คนก็รวยกันหมดเพราะว่าที่ที่ไม่รวยกันหมดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทำไง ถึงแมจ้จะดูเหมือนก็นเป็นสิ่งที่ง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีเหตุผลเขาเรียกไม่ได้มีหลักฐานจะมายืนยันได้ในเชิงวิทยาศาสตร์หรอกแต่ในมุมของของความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีความเชื่อมัน่นคนที่มีมีความคิดเชิงบวกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีโอกาสสาเร็จมากกว่าคนที่แบบท้อถอยไม่เชื่อหรือว่าความคิดลบๆโอ๊ยไม่ชีวิตมันแย่อะไรเงี้ยมันก็โอกาสสาเร็จมันก็หุนนะจะน้อยกว่าไหม แล้วเขียนแล้วประกาศออกมาได้เลยนะเขาบอกประกาศออกมาได้เลยว่าเราอยากได้อะไรประกาศให้ออกมาชัดเจนพวกนี้ก็จะช่วยเสริมเข้าไปอีกเขาไม่ได้ให้เฉพาะตัวเองนะเขาบอกใครมีลูกเนี่ยเสริมพลังเวลติงกิ้งให้ลูกได้นะให้ลูกประกาศความตั้งใจตอนเช้านะว่าแบบเมื่อกี้เราจะเป็นวันที่ดีเป็นอะไรเงี้ยอันที่2คือเก็บที่นอนด้วยตัวเองอ่ะให้ลูกเก็บที่นอนนะ อันที่3สร้างมโนภาพหนึ่งวันในนมคติเมื่อกี้เหมือนคล้ายๆของเราเลยนะว่าวันที่ดีที่สุดเป็นไงอันที่4ทํหนึ่งสิ่งเพื่อการพัฒนาทําอะไรก็ได้ครับ1อย่างนะครับและให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคําประกาศของลูกก็คล้ายๆกับของคุณพ่อคุณแม่นะอ,อ่านให้ฟังกันนะวันที่สนุกและคาดหวังได้เริ่มขึ้นอีกวันแล้วฉันเชื่อในตัวเองฉันมีสุขภาพดีและมีความสุข ฉันชอบการเรียนรู้ฉันฉลาดพอฉันมีไอเดียยอดเยี่ยมและมีความคิดดีๆมากมายฉันมีพลังที่จะสร้างสิ่งที่ต้องการฉันเป็นคนสนุกและมีความคิดสร้างสรรค์ฉันมีเอกลักษณ์และเป็นคนพิเศษฉันภูมิใจในอนาคตของฉันนะครับชีวิตของฉันเต็มไปด้วยเรื่องสนุกและน่ายินดีฉันภูมิใจในความเป็นตัวเองฉันปลอดภัยได้รับการปกป้องและได้รับความรักฉันชอบการได้คบเพื่อนใหม่ๆฉันมีสิทธิ์ที่จะได้เจอเรื่องดีๆในชีวิตแบบนี้ก็ได้นะให้ลูกพูด อีกเรื่องที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้คือการใช้ชีวิตแบบสมดุลก็สมดุลไม่ได้แปลว่ามีแค่2ออย่างนะคนชอบพูดถึง work-life balance ใช่ไหมงานกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่นี่เขาแบ่งเป็นเรื่องของสถานะทางการเงินนะการเงินก็ต้องดีเนาะงานและภาระหน้าที่ก็ต้องต้องทำนะครับสภาพร่างกายและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอันนี้สุขภาพใช่ไหมชีวิตที่น่าสนใจและสนุกสนานนะชีวิตที่มันมีความสขนะครับอ,อ,อะไรกัน ความสัมพันธ์กับคนที่ร,รักใช่ไหมมีมีความสัมพันธ์ที่ดีคนที่เรารักครอบครัวและเพื่อนนะครับแล้วก็การบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับการเติบโตอย่างต่อเนื่องสุขภาพจิตนะครับซึ่งมันคือดัชนีความสุขสุขภาพทั้งสุขภาวะทั้งจิตวิญญ,ญาณหรือความสงบในจิตใจคือมีหลายเรื่องอ่ะพูดง,ง่ายๆว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรวยอย่างเดียวแต่เครียดไปหมดทะเลาะกับที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเราะบอกช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ มันมันวัตถุประสมมันต่างกันนะตอนเราเอาเอา,เอายังไม่ถึง10บขวบไม่นับก็แล้วกันนะตอนนั้นเด็กมากตั้งแต่เลข1นึ่งอ่ะสิถึงยี่สถึงสิบเก้าอ่ะเขาเรียนรู้เรียพึ่งพาตัวเองด้วยการเรียนรู้ชีวิตจากการศึกษาในโรงเรียนพอเลข2นะยี่สถึงยีนะประกอบอาชีพจนปิดสละทางการเงินท้าทายสิ่งต่างๆและสั่งสมประสบการณ์ให้หลากหลายนะถ้าเลข3นะสาถึงสาานะ เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในสายอาชีพหรือจากเมนเทอร์ก็คือพี่เลี้ยงนะครับเพื่อขึ้นเป็นที่สุดในสายงานที่ตัวเองยึดเป็นอาชีพนี่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงพอวัยเลข4 4นะครับ40-49เนี่ยต้องอยู่ในขั้นสูงสุดของสายอาชีพและหาเงินพอใช้ไปตลอดชีพแล้วพอวัยเลข5ขึ้นไปเนี่ยต้องมีจิตอาสานี่คือช่วงเวลาที่คืนความรู้และเคล็ดลับที่ได้มาให้กับโลกอีกครั้งอ บางคนบอกโอ้ยผมยังไม่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยค่อยๆทำนะครับมันไม่ต้องแบบนี้เป๊ะๆหรอกครับในหนังสือเขายังบอกว่ามันมีจิตวิญ,ญญาณของคนที่เป็นเว l ติ i n กอร์คือคนที่คิดถึงความมั่งคัง่งคือบอกว่าทุกคนเป็นแบบผู้เขียนได้นะแล้วก็คาว่า w e l l t i เกอร์เนี่ยคือเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือการรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นสนุกกับการเรียนรู้จากความท้าทายความล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่า เวลติงเกอร์เนี่ยคือคนกลุ่มนี้คือรู้ดีว่าการเติบโตคือความสุขพยายามให้มากขึ้นให้เติบโตขึ้นทุกวันมีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนเชื่อมั่นว่าถ้าเราลงมือสู่เป้าหมายอย่างต่อนเนื่องจะประสบความสําเร็จและบรรลุความฝันได้นะครับแล้วก็เป็นผู้นําแห่งอนาคตที่แท้จริงนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเขาก็เขียนคําประกาศ9ประการของเวลติงเกอร์คือคนที่ใช้แนวคิดเนี่ยคือฉันเป็นเวลติงเกอร์ที่รักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นนะครับ ฉันเป็นเวลติงเกอร์ที่สนุกกับการท้าทายเรียนรู้และไม่เกรงกลัวต่อความล้มเหลวฉันคือเวลติงเกอร์ที่รู้อย่างลึกซึ้งว่าการเติบโตคือความสุขฉันคือเวลติงเกอร์ที่บ่มเพาะพลังแห่งการไม่ถอดใจและเป็นคนที่เมื่อคิดจะทําทําให้สุดฉันคือเวลติงเกอร์ที่คิดบวกกับทุกอย่างต้องเผชิญกับปัญหาก็จะพยายามหาคําตอบอย่างสร้างสรรค์เพราะรู้ว่าทุกปัญหามีคําตอบฉันเป็นเวลติงเกอร์ที่ใช้ความสามารถของตัวเองอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยพลังบวก ฉันคือเวลติงเกอร์ที่มีทัศนคติยิ่งใหญ่ระดับโลกฉันจะให้กำลังใจคนทั่วโลกนะและก็เติบโตไปพร้อมกับพวกเขานะฉันคือเวลติงเกอร์ผู้มีความปรารถนาดีและยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และโลกแล้วก็ฉันคือเวลติงเกอร์ที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออนุรักษ์โลกและไม่ทําการใดที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นและดํารงอยู่เพื่อทําทุกความปรารถนาดีให้สําเร็จคือหนังสือเล่มนี้ถ้าใครมาแนวแบบ แอนตี้แนวแบบกดแรงดึงดูดแอนตี how ้าวทูก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดูเหมือนอะไรกันเนี่ยเหมือนแนวแนว,แนวลัทธิเลยมานั่งพูดอะไรกันก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเปิดใจเปิดใจกว้างหน่อยเนี่ยแล้วรับฟังสักนิดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันคงลึกๆมันคือการการใส่สิ่งดีๆเข้าไปในจิตใต้สํานึกเราใส่ความเชื่อความเชื่อมั่นใส่ความรู้สึกดีๆพลังเชิงบวกเข้าไปในจิตใต้สํานึก แล้วผมว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะก็คือถ้าจิตใต้สํานึกเรามันมีพลังแบบนี้เวลาการกระทําของเรามันจะมันจะกระทําไปในทิศทางที่มันเป็นบวกซึ่งโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จมันก็น่าจะสูงกว่าที่เราจะท้อถอยหมดหวังคิดลบโทษสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนั้นนะ่ยผมไม่รู้นะผมว่าผมอ่านแล้วผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับแต่ก็แล้วแต่ท่านที่ท่านฟังอยู่นะว่าท่านจะ ฟังแล้วไม่เห็นจะเวิร์กเลยอาจารย์เพอร์เจอร์ก็ข่ามมันไปนะก็ไม่เป็นไรถ้าฟังแล้วดูท่าทางไหนลองดูสัหน่อยก็ทําบางคนก็เขียนมานะว่าโฮ้ยอาจารย์มันเวิร์กนะหนูทําแล้วผมทําแล้วมันเวิร์กก็มีบางคนก็บอกไม่ไม่เห็นมันจะเวิร์กก็มีนะครับก็ก็มนุษย์เราผมไม่เหมือนกันด้วยแหละนะครับโอเคหนังสือเอางี้ไม่ต้องฟังผมอย่างเดียวครับถ้าอยากรู้จริงๆก็ไปพลิกดู ถ้าใช่ก็ซื้อมาอ่านนะครับรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกของคุณคเควเอ้ยไม่ใช่เคลลี่ชเวนะครับเคลลี่ชเวเขียนแล้วก็แปลโดยคุณวัสนาจันททังนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบทสนต์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ n o p a ด d o n Story a life changing story